بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته มีหะดีษซอฮีฮะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอนะครับเวลาที่เราได้ทำการเรียนรู้กันเนี่ยว่าท่านนบีได้ทรงกล่าวไว้ว่ามัจตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะฮ์วะกัชยัตฮุมุรเราะห์มะฮ์วะฮัฟฮุมุลมะลาอิกะฮ์ฮัฟฟะตฮุมุลมะลาอิกะฮ์วะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะฮ์หะดีษบทนี้นี่คือหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากบ่งบอกถึงความสำคัญของการที่เราได้เรียนรู้ในบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการเรียนรู้ในอัลกุรอานท่านนบีได้บอกไว้ว่ามัจตะมะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้รวมตัวกันเรียนรู้ในเรื่องศาสนาในบ้านหนึ่งจากบ้านของอัลเลาะห์คือได้ทำการเรียนรู้ในมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจึงเอาใจใส่กับการเรียนรู้ในมัสยิดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เอาใจใส่กับการสอนบรรดาซอฮาบะห์ในการเริ่มต้นสอนเนี่ยที่มัสยิดเพราะนั้นหลายๆที่หลายๆแห่งเนี่ยทำมัสยิดเป็นเพียงแค่สถานที่ในการละหมาดในการอิบาดะห์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ให้เราทำการสร้างมัสยิดท่านนบีสร้างมัสยิดมาเพื่อทำการอิบาดะห์ท่านนบีสร้างมัสยิดมาเพื่อทำการใช้ในการเรียนรู้ท่านนบีใช้มัสยิดในการปรึกษาหารือกันใช้ในการประชุมใช้ในการจัดกองทัพท่านนบีใช้มัสยิดในการลงโทษท่านนบีใช้มัสยิดในการที่ให้บรรดาซอฮาบะห์มาหาท่านนบีมาถามท่านนบีท่านแม้กระทั่งมัสยิดเนี่ยใช้แม้กระทั่งเป็นที่รวมตัวกันของเด็กๆที่มาเจอกันที่มัสยิดเพราะนั้นมัสยิดในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมัสยิดคือทุกสิ่งหะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามัจตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาห์ยัตลูนะกิตาบัลลอฮ์ใครก็ตามที่รวมตัวกันในบ้านของอัลเลาะห์แล้วก็ได้มีการกล่าวถึงคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอ่านคัมภีร์ของอัลเลาะห์มาเรียนรู้คัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยวะยะตะดารอซูนะฮูบัยนะฮุมแล้วก็มีการเรียนรู้กันอิลลานะซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะสิ่งที่เขาจะได้รับคือ1ซะกีนะความสงบนิ่งจะลงมาที่พวกเขาวะกอชิยัตฮุมุรเราะห์มะและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะลงมาปกคลุมพวกเขาวะฮัฟฟัตฮุมุลมะลาอิกะและบรรดามะลาอิกะจะมาห้อมล้อมพวกเขาหมายความว่า1ในอีหม่านของเราเนี่ย1ในรุกนอีหม่านของเราการอีหม่านต่อมะลาอิกะของอัลเลาะห์และนี่คือหนึ่งในการอีหม่านของเราว่าทุกครั้งที่เราได้นั่งเรียนรู้กันในมัสยิดเนี่ยบรรดามาลาอิกะห์ก็จะมาห้อมล้อมพวกเราบรรดามาลาอิกะห์ก็จะมาแสดงความยินดีกับพวกเราและสุดท้ายประการที่4ก็คือวะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะเอาพวกเราเนี่ยไปคุยให้กับบรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่หน้าที่พระองค์หมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะคุยให้บรรดามาลาอิกะห์ฟังวะซะกะเราะฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะอัลเลาะห์ตะอาลาจะคุยถึงพวกเราเนี่ยว่ามีบ่าวของฉันได้ทำการเรียนรู้ในที่นั้นในที่นี้ให้บรรดามาลาอิกะห์ที่อยู่ณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟังแล้วก็แน่นอนนะบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมีหลายระดับขั้นบรรดามาลาอิกะห์ที่เป็นมาลาอิกะห์ที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือมาลาอิกะห์ที่ทรงเกียรติขึ้นไปอีกนี่คือหนึ่งในความประเสริฐของเราที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอในทุกครั้งที่เราได้มาเรียนรู้ในมัสยิดและใครก็ตามที่ได้มีส่วนให้มีการเรียนรู้ในมัสยิดเนี่ยเขาจะต้องคำนวณนับอยู่เสมอว่าผลบุญในการเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยที่ทุกคนได้รับเนี่ยผลบุญจะกลับไปหาเขาด้วยทั้งอิหม่ามเขาเตะบิลาลบรรดากรรมการมัสยิดและคนที่มีส่วนร่วมในการที่มาให้มีการเรียนรู้กันวันนี้หัวข้อของเรานะผมอยากจะบอกว่าการตั้งหัวข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความต้องการของหรือว่าเป้าหมายของคนที่อยากจะให้มีการเรียนการสอนหัวข้อบางอย่างเป็นหัวข้อที่แสดงให้เห็นว่าคือไม่ได้ต้องการความรู้โดยตรงแต่ต้องการอะไรฮะต้องการสิ่งเดียวก็คือต้องการที่จะไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างเช่นการตั้งหัวข้อในเรื่องหัวข้อบางหัวข้อเนี่ยเราสามารถที่จะตอบกันได้เพียงคำเดียวอย่างเช่นตั้งหัวข้อว่านิสฟูชาบานบิดอะห์หรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้คือคำถามที่เราสามารถที่จะตอบกันได้โดยหะดีษบทหรือว่า2บทใช้เวลาเพียง5นาที10นาทีแต่เราคุยกันใช้เวลากันในการพูดคุยกันจนกระทั่งว่าเหมือนกับหัวข้อนี้เนี่ยมีเรื่องราวให้เราคุยเยอะแยะมากมายแต่ในหัวข้อของเราในวันนี้นะพี่น้อง
อยากจะบอกเราเป็นการตั้งหัวข้อที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราอยากจะเรียนรู้เราอยากจะรู้เรื่องราวศาสนาหลายๆคนนั่งคุยกันในเรื่องของสิ่งที่เป็นสิ่งผิดตรงนั้นผิดตรงนี้แต่สุดท้ายเรื่องที่ถูกต้องเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนรู้กันเลยวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดตรงนะว่าผมเห็นหัวข้อที่แรกเนี่ยผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าคือการตั้งหัวข้อแบบนี้เนี่ยทั้งแปลกใจทั้งดีใจนะว่าบ่งบอกให้รู้ว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของศาสนากันหลายที่หลายแห่งหลายมัสยิดเวลาที่เราไปละหมาดเราไปอะไรเนี่ยมีการพูดคุยเรื่องราวศาสนาในเรื่องประเด็นต่างๆที่มีความขัดแย้งมีการแตกประเด็นออกไปมากมายแต่ไม่เคยมีการสอนกันเรื่องวิธีการละหมาดไม่เคยมีการสอนในเรื่องตะยัมมุมไม่เคยมีการสอนในเรื่องของวิธีการละหมาดทั้งที่ถ้าเรามองดูในเรื่องของการอ่านละหมาดเนี่ยหลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของวิธีการเลยทีนี้มาดูนะพี่น้องเวลาที่เราจะคุยเรื่องใดเนี่ยเรามาดูความประเสริฐของมันก่อนนะว่าความประเสริฐของการอ่านละหมาดเนี่ยว่าเวลาที่เราทำการอ่านละหมาดแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทำการอ่านละหมาดการอ่านละหมาดเนี่ยเดิมเนี่ยการละหมาดไม่ได้เป็นวาญิบแต่บางครั้งการอ่านละหมาดเนี่ยเป็นวาญิบในกฎเกณฑ์ของนักอุซูลเนี่ยนะคือนักวิชาการฟิกเนี่ยได้บอกว่ามาลายะติมุลวาญิบอิลลาบิฮิฟะฮุวาญิบอะไรก็ตามที่การทำวาญิบไม่สามารถที่จะทำได้นอกจากต้องทำสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นถือเป็นวาญิบด้วยหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้วางบทบัญญัติให้กับเราว่าพวกเจ้าทั้งหลายจำเป็นต้องทำการอ่านละหมาดเวลานั้นเวลานี้ไม่มีแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้มีคำสั่งให้เราว่าเราต้องทำการละหมาดการละหมาดที่เป็นวาญิบเป็นฟัรดูมี5เวลาและการละหมาดอัลเลาะห์ได้วางเงื่อนไขว่าการละหมาดนั้นจะใช้ไม่ได้นอกจากว่าจะต้องมีน้ำละหมาดเพราะฉะนั้นการอาบน้ำละหมาดหรือว่าการทำน้ำละหมาดเป็นวาญิบในทุกครั้งที่เราต้องการทำการละหมาดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องการละหมาดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในเรื่องของการละหมาดในอายะหลายๆอายะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อย่างในโดยรายละเอียดในการละหมาดคือในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ที่พระองค์ได้กล่าวยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอิซากุมตุมอิลัศศอลาติฟัศิลูวุจูฮะกุมวะอัยดียะกุมอิลัลมะรอฟิกวัมซะฮูบิรูอูซิกุมวะอัรจุลกุมอิลัลกะอ์บัยนโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านแล้วทั้งหลายเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายอิซากุมตุมอิลัศศอลาคืออิซาอัรตุมุศศอลาเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายต้องการจะละหมาดฟัศิลูวุจูฮะกุมพวกเจ้าก็จงล้างใบหน้าของพวกเจ้าวะไอดียะกุมอิลัลมะรอฟิกแล้วก็ล้างมือจนถึงข้อศอกวัมซะฮูบิรูอูซิกุมวะอัรจุลกุมอิลัลกะอ์บัยนแล้วก็จงเช็ดหัวของพวกเจ้าแล้วก็เท้าของพวกเจ้านะก็คือให้ล้างเท้าของพวกเจ้าจนถึงอัลกะอ์บัยนถึงตะตุมวะอิงกุนตุมยุนุบันฟัตตะฮารูและหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นคนที่มีญุนุบก็จงทำการทำความสะอาดฟัตตะฮารูวะอิงกุนตุมมัรฎออาอะลาซะฟารินฟัตตะฮารูนี่คือต้องอาบน้ำยกหันดันวะอิงกุนตุมมัรฎออาอะลาซะฟารินฟะเอาจาอะฮะดุมมินกุมมินัลกออิดเอาลามัสตุมุนนิซาฟะลัมตัจิดูมาอ์ฟะตะยัมมามูแล้วถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้เป็นคนที่ป่วยหรือว่าเดินทางหรือว่าเป็นคนที่มีหะดัษเล็กและก็มีหะดัษใหญ่ตรงนี้มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่เราเอาไว้คุยกันในที่ของเอาลามัสตุมุนนิซาหรือพวกเจ้าทั้งหลายได้มีร่มหลับนอนกับภรรยาฟาลัมตัจิดูมาฟัตยัมมามูและไม่มีน้ำให้ทำการตะยัมมุมอันนี้คือเรื่องของรุกซอเรื่องของข้อผ่อนผันซาอีดันฏอยยิบันฟัมซะฮูบิวุจูฮิกุมวะไอดีกุมมินมายูรีดุลลอฮุลิยัจอะละอะลัยกุมมินฮะรัจวะลากียูรีดุลิยุฏอฮิรกุมวะลิยุติมมะนิอ์มะตุฮุอะลัยกุมวะละอัลละกุมตัชกุรูนอัลเลาะห์ตะอาลาต้องการที่จะให้เราได้ความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็หวังว่าเรานั้นจะทำการขอบคุณมีหะดีษจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายักบะลุลลอฮุศอลาตะอะฮะดิกุมอิซาอะฮดะษฮัตตายะตะวัฎฎออัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่รับการละหมาดของคนหนึ่งคนใดเวลาที่เขาได้มีหะดะษหะดะษตรงนี้ในครอบคลุมถึงทั้งหะดะษเล็กและหะดะษใหญ่แต่เวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฮัตตายะตะวัฎฎอหมายถึงหะดะษเล็กจนกว่าเขาจะทำการอาบน้ำละหมาด
หมายความว่าการละหมาดเนี่ยเวลาที่เราเสียนละหมาดแล้วในละหมาดเราจะใช้ไม่ได้นอกจากว่าเราจะต้องทำการอาบน้ำละหมาดซะก่อนทีนี้ประเด็นหลักสำคัญของเราก็คือวิธีการในการที่เราจะทำการอาบน้ำละหมาดว่าเราจะทำการอาบน้ำละหมาดอย่างไรพี่น้องฮะเราได้อ่านกันไปนะว่าในอายะเนี่ยในอายะกุรอานได้มีการบอกถึงการอาบน้ำละหมาดว่าฟักซิลูวูจูฮากุมเริ่มด้วยกับการล้างหน้าแต่เราดูนะว่าในอัลกุรอานเนี่ยหลายๆคนนะไม่กล้าอ่านกุรอานไม่กล้าทำความเข้าใจอัลกุรอานไม่กล้าอ่านกุรอานแปลไทยเพราะกลัวว่าเราคงจะไม่เข้าใจได้เราคงจะเข้าใจไม่ได้หรือว่าคิดว่าการอ่านกุรอานนั้นเนี่ยคนที่จะทำหน้าที่ในการอ่านกุรอานก็คือตัวครูคือบรรดาผู้รู้ที่จะอ่านความหมายกุรอานเท่านั้นส่วนเราเนี่ยคนเอาวามคนทั่วไปเนี่ยฟังอย่างเดียวไม่ต้องอ่านอันนี้เป็นความคิดที่ผิดและเป็นความคิดที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะจากพวกชาวคัมภีร์อัลกิตาพวกชาวคัมภีร์เนี่ยบรรดาบาทหลวงเขาเนี่ยพยายามที่จะปั่นหัวพวกอัลกิตาเนี่ยนะพวกชาวคัมภีร์คือพวกยะฮูดและกะนะซอรอพวกยิวและคริสเตียนพยายามจะบอกคนเอาวามคนธรรมดาว่าพวกเจ้าไม่ต้องอ่านคัมภีร์นะแล้วก็ห้ามอ่านคัมภีร์เพื่ออะไรฮะเพื่อจะได้ให้ฟังบรรดาผู้รู้เขาอย่างเดียวฟังพวกเขาอย่างเดียวแล้วก็มีในยุคหนึ่งที่เรียกว่ายุคมืดเนี่ยห้ามคนธรรมดาอ่านคัมภีร์เลยทำให้คนในยุคนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะไปถึงคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ต้องฟังผู้รู้อย่างเดียวซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ค้านกับอิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาบอกว่าลิยัดดับบะรูอายาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายทำความเข้าใจกุรอานแสดงว่ากุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาเนี่ยประทานลงมาเพื่อให้คนธรรมดาเนี่ยสามารถอ่านเข้าใจได้เราจะเห็นว่ากฎเกณฑ์ต่างๆในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ได้กล่าวรายละเอียดไว้ในกุรอานอย่างมากเพียงแค่เป็นการบอกหัวข้อไว้ให้กับเราแล้วให้เราไปดูรายละเอียดในการปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนั้นพี่น้องอ่านกุรอานทำความเข้าใจกุรอานกันในกุรอานมีแต่เรื่องราวมีแต่เรื่องเล่าอัลลอฮ์ตะอาลาเล่าถึงเหตุการณ์ของบรรดานบีก่อนๆว่าเขาได้เผชิญกับเหตุการณ์อย่างไรเขาได้เผชิญกับความยากลำบากอย่างไรเขาได้มีเรื่องราวอะไรที่เจอกับบรรดาผู้มุชริกีนบรรดาผู้ปฏิเสธที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงบรรดาคนดีๆในยุคก่อนอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวในวันกิยามะห์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อเราจะได้เพิ่มพูน إيمان และเพื่อเราจะได้คิดใคร่ควรถึงสิ่งที่เราจะได้เจอท่านนบีบอกกับเราว่าให้เรานึกถึงความตายให้มากๆและอัลลอฮ์ตะอาลาก็ได้กล่าวถึงเรื่องวันกิยามะห์เนี่ยว่าในกุรอานเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งในซูเราะห์สั้นๆที่เราได้อ่านกันได้เนี่ยเราได้ท่องกันได้เนี่ยซูเราะห์ซันซาลาเนี่ยอิซาซุนซิลาติลอัรฎุซันซาลาเป็นการกล่าวถึงวันกิยามะห์เพราะนั้นที่บอกตรงนี้เนี่ยคือบอกให้เรารู้ว่าเวลาถึงกฎเกณฑ์อะห์กามกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยโดยมากแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้มีการขยายความในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในนี้ก็เช่นกันเรื่องการละหมาดก็เช่นกันอัลลอฮ์ตะอาลาให้การละหมาดเนี่ยมีการขยายความในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นบรรดานักวิชาการจึงมีการพยายามที่จะเอากฎเกณฑ์พี่น้องลองดูนะว่าเวลาที่เราจะเรียนรู้กิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนบอกว่าเราเรียนรู้กุรอานและหะดีษถือว่าพอเพียงแล้วแต่หารู้ไหมว่ารายละเอียดที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเราที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการขยายความให้กับเราเนี่ยบรรดานักวิชาการพยายามที่จะถ่ายทอดมาให้กับเราด้วยกับวิธีการง่ายๆเรามีกุรอานคนได้เรียนรู้ตัฟซีรทำความเข้าใจกุรอานเรามีหะดีษคนได้เรียนรู้หะดีษคำพูดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมคำอธิบายของบรรดาซอฮาบะห์แล้วเราก็มีการเรียนรู้การปฏิบัติซึ่งถ้าหากว่าเราเรียนรู้การปฏิบัติด้วยกับกุรอานด้วยกับหะดีษเราจะปฏิบัติได้ไหมตั้งคำถามจะปฏิบัติได้ไหมคำตอบคือปฏิบัติได้แต่กว่าจะอาบน้ำละหมาดได้เนี่ยเราต้องท่องกุรอานท่องหะดีษประมาณ 2-3 หน้ากระดาษ
พราะในอายะนี้เนี่ยในอายะกุรอานในเรื่องการอ่านละหมาดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในอายะฮ์อัลลซีนาอามะนูอิซากุมตุมอิลัสศอลาติฟัซิลูวุญูฮะกุมอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าถ้าพวกเจ้าจะละหมาดกันเนี่ยให้ล้างหน้าก่อนถามว่าเราจะเข้าใจได้ยังไงว่าในคนที่ต้องการไปละหมาดเนี่ยให้ล้างหน้าเลยเหรอแล้วไหนบอกว่าต้องล้างมือก่อนล่ะไหนว่ามีการบ้วนปากมีการสูดน้ำเข้าจมูกก่อนล่ะแล้วมันอยู่ที่ไหนแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์เนี่ยฟังซิรูจูฮะกุมวะไอดียะกุมเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราจะพยายามเอาแต่อัลกุรอานเอาแต่หะดีษไม่ต้องเอาอุลามะแล้วเราจะอาบน้ําละหมาดเป็นกันได้ยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการอาบน้ําละหมาดที่ได้มีการถ่ายทอดมาถึงเราเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะบรรดานักวิชาการต้องการที่จะให้เราเนี่ยอาบน้ําละหมาดเป็นโดยที่พอเวลาที่เราได้เรียนรู้แล้วคนรับอิสลามมาเวลาเขารับอิสลามมาเนี่ยเขาต้องการปฏิบัติอะไรฮะต้องการที่จะทำการอาบน้ำละหมาดต้องการที่จะละหมาดต้องการที่จะอาบน้ำแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องมาท่องกุรอานต้องมาอ่านกุรอานในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆมาเริ่มด้วยกับการท่องอายะห์มาอิดะห์เริ่มในการท่องหะดีษเรื่องการละหมาดเอาหะดีษมารวมกันแล้วก็มากันกองเป็นวิธีการอาบน้ำละหมาดคนรับอิสลามเป็นยังไงฮะเหนื่อยอย่าว่าแต่คนรับอิสลามเลยมุสลิมเดิมๆเนี่ยเราให้มาหากฎเกณฑ์เราเองเนี่ยเหนื่อยเพราะฉะนั้นในการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราจึงมีการเรียนรู้ที่เราจะต้องทำการเรียนรู้จากการกันกองก็คือวิธีการอาบน้ำละหมาดของเราเนี่ยบรรดานักวิชาการได้มีการรวบรวมหลักฐานในการอาบน้ำละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็นำหลักฐานนั้นเนี่ยมาเรียงเป็นข้อให้กับเราว่าเวลาที่เราจะอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราควรจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจากการรวบรวมหลักฐานจากฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องวิธีการละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในเริ่มต้นการละหมาดท่านนบีจะล้างมือของท่านนบีเนี่ย3ครั้งพร้อมกับการเนียดการเนียดตำแหน่งของการเนียดก็คืออยู่ที่หัวใจซึ่งเรื่องวิธีการละหมาดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราทำการละหมาดยังไงทีนี้มาดูก่อนอื่นเนี่ยมาดูว่าความประเสริฐของการอ่านละหมาดนะประการที่1ก็คือการละหมาดนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุตตาวาบีนวะยุฮิบบุลมุตะฏอฮิรีนแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักบรรดาตาวาบีนบรรดาคนที่ทำการเตาบัตตัวมากๆว่ายุฮิบบุลมุตะฏอฮิรีนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักบรรดาคนที่ทำการตอฮารอทำการอาบน้ำละหมาดทำการขจัดตัวเองให้หมดจากสิ่งสกปรกต่างๆให้มันออกไปจากตัวเรานะประการที่2การอาบน้ำละหมาดเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเข้าสู่สวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามามินมุสลิมยะตะวัดดะฟะอะห์ซะนัลวุฎูไม่ว่าใครก็ตามมุสลิมคนไหนก็ตามที่ได้ทำการอาบน้ำละหมาดแล้วเขาก็มีการอาบน้ำละหมาดอย่างดีซุมมะยะกูมฟะยุซอลลีรอกะอะตัยนแล้วเขาก็ลุกขึ้นทําการละหมาด2รอกะอะตมุกบิลุนอะลัยฮิมาบิกัลบิฮิวะวัจฮิฮิโดยที่มุ่งตรงในการละหมาดด้วยกับใบหน้าของเขาด้วยกับหัวใจของเขาอิลลาวะญะบัตละฮุญญันนะเขาจะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนซอฮาบะห์ที่รายงานฮะดีษอุกบะห์บินอามิรได้บอกว่ากุนตุมาอัจวะดะฮาซาเขาได้บอกว่าแล้วทำไมมันถึงได้เป็นความประเสริฐที่มันดีมากมายขนาดนี้ฟะอิซากออิลุนบัยนะยะดัยยะยะกูลอัลลาตีกับละฮาอัจวะดฟะนะซัรตุฟะอิซาอุมารกอลอินนีกอดรออัยตุกะจิตะอานิฟันมามินกุมมินอะฮัดตะวัดดะฟะยุสบิกุลวุฎูซุมมะยะกูลเขาบอกว่ามีหะดีษก่อนหน้านี้ที่มีความประเสริฐเหนืออีกว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อ่านละหมาดแล้วก็มีการอ่านละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเขาก็บอกว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮมันวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮอิลลาฟุติฮะตละฮูอับวาบุลญันนะห์อัสซะมานียะห์ใครที่อ่านละหมาดเสร็จแล้วอ่านดุอาต้นนี้เนี่ยประตูสวรรค์ทั้ง8จะถูกเปิดให้เขายะดุคูลูมินอัยฮาชาเขาจะได้เข้าไปประตูไหนก็ได้ที่เขาอยากจะเข้าเพราะฉะนั้นความประเสริฐตรงนี้
ถามว่าง่ายไหมฮะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้แล้วเนี่ยมันง่ายแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการตำหนินะตำหนิบรรดาชาวคัมภีร์นะว่าวะลายะกูนูกัลลดีนอูตุลกิตาบมินกับลฟะตอละอะลัยฮิมุลอัมัดฟะกอซัตกุลูบุฮุมบอกกับพวกเราว่าพวกเจ้าเนี่ยอย่าไปเป็นเหมือนกับบรรดาคนที่รับคัมภีร์ก่อนหน้านี้บรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยว่าอะไรฮะฟะตอละอะลัยฮิมุลอัมัดฟะกอซัตกุลูบุฮุมพอระยะเวลาเนิ่นนานไปเนี่ยหัวใจของพวกเขาก็แข็งกระด้างหมายความว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานเนี่ยหัวใจของพวกยะฮูดและก็นซอรอเนี่ยมันแข็งกระด้างอะไรที่เป็นมีผลบุญอย่างมากมายเนี่ยเราลืมกันเรามาคิดดูนะว่าเราลืมอะไรไปบ้างในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอะไรก็ตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราทำเป็นประจำเนี่ยนะสิ่งนั้นจะมีความประเสริฐอย่างมากอายะห์กุรซีหลังจากละหมาดครบ5หลังจากละหมาดทั้ง5เวลาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครก็ตามที่ละหมาดเสร็จแล้วแล้วเขาอ่านยะกุรซีเนี่ยเขาจะได้เข้าสวงสวรรค์เพราะเราเอาใจใส่กับการอ่านในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้หรือเปล่าและในดุอาหลังการละหมาดเนี่ยอย่าว่าแต่พวกท่านเลยนะแม้กระทั่งบรรดาตัวครูที่มาสอนเนี่ยบางคนสอนไปจนกระทั่งว่าสอนไปเรื่องราวต่างๆแต่ลืมในความประเสริฐที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแม้กระทั่งการละหมาดในซอฟฟัลอาวัลละหมาดในซอฟแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าหากว่าถึงแม้ว่าจะต้องมาแย่งกันต้องจับฉลากกันคนที่รู้ความประเสริฐของการละหมาดในซอฟอาวัลเนี่ยก็จะแย่งกันมาเพราะฉะนั้นความประเสริฐในการอาบน้ำละหมาดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้อาบน้ำละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไปละหมาด2รอกอัตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเราว่าแล้วให้เขากล่าวว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮ์ประตูสวรรค์จะเปิดให้กับเขาทั้ง8ประตูแล้วอยากจะเข้าประตูไหนก็เข้าได้อีกรายงานนึงจากท่านอุมัรบินคอตตอบได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันตะวัดดะฟะอะห์ซะนัลวุฎูใครก็ตามที่อ่านละหมาดแล้วก็ตั้งใจอาบน้ำละหมาดอย่างนี้ตรงนี้บอกให้เรารู้ว่าเวลาที่เราจะทำการอาบน้ำละหมาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอาบแบบผ่านๆไปแต่ให้เราคิดอยู่เสมอว่าเรากำลังอยู่ในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เรากำลังอยู่ในอิบาดะห์ที่มีความประเสริฐที่มีความสำคัญว่าถ้าหากว่าเราตั้งใจอาบน้ำละหมาดอย่างดีเนี่ยทุกอิริยาบถในการมาละหมาดของเรานะพี่น้องมันส่งผลกับการละหมาดอย่างมีความคุชัวอย่างมีความรอบน้อมต่ออัลเลาะห์การฟังเสียงอะซานโดยตั้งใจแล้วคิดตามความหมายไปการฟังเสียงอิกอมะตอนที่เรากำลังจะลุกขึ้นทำการละหมาดการอ่านนั้นละหมาดอย่างตั้งใจในการละหมาดเพื่อเราจะมาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมในการที่เราจะมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วการเดินมาละหมาดทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่มีส่วนในการที่จะให้เราละหมาดอย่างมีความคุชัวมีความน้อมอุมัรได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าใครก็ตามอ่านละหมาดแล้วเขาตั้งใจอ่านละหมาดอย่างดีซุมมะกอลอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะจอัลลีมินัตตะวาบีนวะจอัลลีมินัลมุตะฏอฮิรีนฟุติฮะตละฮูซะมานียะตะอับวาบิญญันนะห์ประตูสวรรค์ทั้ง8จะถูกเปิดให้กับเขายะดุคูลูมินอัยยิฮาชาเข้าประตูไหนก็ได้หะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีและเชคอัลบานีได้บอกว่าหะดีษซอฮีฮ์เป็นหะดีษที่ใช้เป็นหลักฐานหมายความว่าสำนวนที่มีเพิ่มขึ้นมาคืออัลลอฮุมมะจอัลลีมินัตตะวาบีนวะจอัลลีมินัลมุตะฏอฮิรีนเป็นสำนวนที่ถูกต้องซาบิตถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่เราจะต้องคิดอยู่เสมอว่าหะดีษเนี่ยเวลาที่มีสำนวนไหนก็ตามที่เป็นหะดีษซอฮีฮ์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้จะบันทึกโดยบุคอรีมุสลิมหะดีษนี้จะบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีแต่ทั้งหมดเป็นหะดีษซอฮีฮ์ให้เราพยายามปฏิบัติด้วยกับหะดีษซอฮีฮ์ให้ได้แต่ไม่ใช่ครั้งเดียวก็ตามอย่างเช่นดุอาอิสติฟตาห์เนี่ยมีหลายตัวบทมากดุอาในเรื่องของการหลังอัลละหมาดที่หลังอัลละหมาดเสร็จเนี่ยก็มีหลายตัวบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรามาเพราะฉะนั้นเราเลือกตัวบทที่เราเห็นว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ที่สุดแต่เราอย่าไปทิ้งหะดีษซอฮีฮ์บทอื่นหมายความว่าบางครั้งเราอ่านบทนี้บางครั้งเราอ่านบทนั้นอย่างดูอัสติฟตาอัลลอฮุอักบัรกะบีรวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอหะดีษซอฮีฮ์วัจญะฮ์ตุวัจญะฮิลลซีฟาตัรัสสะมาหะดีษซอฮีฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะฮัมดิกะวะตะอาลาจัดดุกะหะดีษซอฮีฮ์เหมือนกัน
พราะนั้นท่านนบีอ่านบทนี้บ้างอ่านบทนี้บ้างอ่านบทนี้บ้างการทำตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการอ่านบทนี้บ้างอ่านบทนี้บ้างอ่านบทนี้บ้างสิ่งที่เราได้ก็คือการละหมาดของเราหรือการละหมาดของเราถ้าเราอ่านดุอาหลังละหมาดเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเหมือนหุ่นยนต์ตักบีรมาอ่านเหมือนหุ่นยนต์ชีวิตเรามันจะคือเหมือนกับทุกการอ่านของเรามันเหมือนเดิมหมดเลยจนกระทั่งว่าในการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ของเราเนี่ยที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมเราขอต่ออัลเลาะห์นะโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงทุกวันเราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้เราได้เดินบนเส้นทางที่เที่ยงตรงวันละ17ครั้งเป็นอย่างน้อยแต่บางทีเราอ่านเลยไปจนกระทั่งเราหลงลืมว่าเราได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นให้เราเอาใจใส่กับการ การอ่านละหมาดนะแล้วเวลาที่เราทำการละหมาดเนี่ยสิ่งที่เราจะปฏิบัติก็คือ1คือการที่เราตั้งใจอ่านละหมาดให้ดีแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ประการที่2ก็คือมีซุนนะห์ให้เราทำการละหมาดที่เรียกว่าซุนนะห์หลังวุฎูซุนนะห์หลังอ่านละหมาดเนี่ย2รอกาตเพราะว่าการละหมาดนี้เนี่ยดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบทนั้นนะว่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุในการที่ให้เราได้ทำการเข้าสู่สวรรค์อีกประการนึงก็คือส่งเสริมให้เราทำการกล่าวดุอาหลังอ่านละหมาดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะจอัลลีมินัตตาวาบีนวะจอัลลีมินัลมุตตะฮิรีนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของการที่ได้เข้าสู่สวรรค์เหมือนกันอีกเหตุการณ์นึงผมคิดว่าน่าจะอยู่ในหัวของหลายๆคนก็คือเรื่องราวของท่านบิลาลนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกบิลาลมาแล้วก็บอกว่ายาบิลาลบิมาซะบักตานีอิลัลญันนะบิลาลเจ้าในนำหน้าฉันไปสู่สวรรค์ได้ยังไงมาดะคอนตุลญันนะกอตอิลลาซะมิอะตุคอชาตักอามามีเวลาฉันได้เข้าสวรรค์ไปเนี่ยฉันได้เห็นได้ยินเสียงย่างก้าวของเจ้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าฉันดะคอนตุนบาริฮะอันญันนะฟะซะมิอะตุคอชาตักอามามีฟะอะตัยตุอะลากอสรมิรบะอ์มุชริฟมินซะฮับแล้วฉันก็ได้ไปที่กอสรไปที่พระราชวังที่เป็นพระราชวังที่มีการประดับประดาอย่างมากมายด้วยกับทองคำฟะกุลตุลิมันฮาซัลกอสรฉันก็เลยถามแน่นอนท่านนบีถามจิบรีลว่าราชวังนี้เนี่ยเป็นของใครกอลูลิรอจุลินมินัลอารับเขาก็ตอบท่านนบีว่าเป็นของชาวอาหรับคนหนึ่งฟะกุลตุอานาอารับีลิมันฮาซัลกอสรท่านนบีก็บอกว่าฉันเนี่ยละคนอาหรับและพระราชวังนี้เนี่ยเป็นของใครกอลูลิรอจุลินมินกุเรชเขาก็เลยบอกกับท่านนบีว่าเป็นของชายคนหนึ่งที่เป็นชาวกุเรชท่านนบีก็เลยบอกว่าอานากุเรชีฉันก็เป็นชาวกุเรชลิมันฮาซัลกอสรท่านนบีเลยถามว่าแล้วพระราชวังนี้เนี่ยเป็นของใครกอลูลิรอจุลินมินอุมมะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็เลยบอกว่าพระราชวังนี้เนี่ยเป็นของคนหนึ่งที่เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลตุอานามุฮัมมัดลิมันฮาซัลกอสรท่านนบีได้บอกว่าฉันเนี่ยคือมุฮัมมัดและพระราชวังนี้เนี่ยเป็นของใครกอลูลิอุมรบานิลคอตอบพวกเขาก็บอกว่าพระราชวังนี้เนี่ยเป็นของอุมัรบินคอตอบฟะกอละบิลาลยารอซูลุลลอฮบิลาลก็เลยบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮมาอัซันตุกอตอิลลาศ็อลลัยตุรอกอะตัยนทุกครั้งที่ฉันทำการอะซานเนี่ยฉันก็จะละหมาด2รอกอะตวะมาอซอบะนีฮะดะซุนกอตอิลลาตะวัฎฎอตุอินดะฮาและเวลาทุกครั้งที่ฉันได้ทำการไม่ว่าตอนที่ฉันได้มีหะดัษเสียละหมาดเนี่ยฉันก็จะอาบน้ำละหมาดวะรออัยตุอันนะลิลลาฮิอะลัยยะรอกอะตและฉันก็เห็นว่าฉันจะต้องทำการละหมาด2รอกอะตฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิฮิมาท่านนบีก็เลยบอกว่าด้วยกับทั้ง2นี่แหละกี่ผมบอกว่าของอุมัรใช่มั้ยฮะจริงๆเป็นของบิลาลแล้วท่านนบีก็ถามบิลาลว่าด้วยสาเหตุอะไรบิลาลที่เจ้าได้มีอามันอะไรที่เจ้าได้ทำเป็นอามันพิเศษที่มันไม่ได้เหมือนคนบิลาลเลยบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าทุกครั้งที่เขาได้อาซานแล้วเนี่ยเขาต้องละหมาด2รอกอะตแล้วทุกครั้งที่เขาเสียละหมาดเขาก็จะทำการละหมาดและละหมาดเสร็จเนี่ยเขาก็
เห็นว่าจะต้องมาละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2รอกอะฮ์ท่านนบีเลยบอกว่าด้วยกับ2รอกอะฮ์นี้แหละที่พวกเจ้าได้กล่าวละหมาดและมาละหมาด2รอกอะฮ์นี้แหละที่เจ้าได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นสวรรค์ไปง่ายมั้ยง่ายนะแต่ในความง่ายมันมีความยากอยู่เพียงแค่ว่าในชีวิตเราตั้งแต่วันนี้เนี่ยจนกระทั่งเราจะเสียชีวิตทุกครั้งที่เราเสียนละหมาดทุกครั้งที่เราเสียนละหมาดเราไปอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาละหมาดสองรอกอะฮ์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่นี้เนี่ยเราจะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะพี่น้องเวลาที่เราทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมุสตะฮับตัวนี้เนี่ยมันจะบ่งบอกให้เราบ่งบอกให้เห็นถึงว่าเราเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นวาญิบเหมือนกับเวลาที่เราไปทำงานเนี่ยนะงานที่เป็นงานหลักของเราปฏิบัติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำในสิ่งที่เป็นตะตวะทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอาสาสมัครเมื่อนั้นแหละเราจะถูกมองว่าเราเป็นคนที่เอาใจใส่กับคนที่เราร่วมงานด้วยแล้วเวลาที่เราทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาก็คือการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วเวลาที่เราทำการอิบาดะห์แล้วเนี่ยที่เป็นวาญิบเราทำสิ่งที่เป็นมุสตะฮับที่เป็นซุนนะห์เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราเอาใจใส่กับการเข้าใกล้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอีกประการหนึ่งประการที่3ในสิ่งที่เราจะเห็นในความประเสริฐของการอำนาจละหมาดเนี่ยก็คือการยกระดับขั้นของเราดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าอะลาอะดุลลุกุมอะลามายัมฮุลลอฮุบิฮิลคอฏอยาวะยัรฟะอุบิฮิดดะเราะญาตบอกว่าฉันจะบอกกับเจ้ามั้ยว่าถึงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการลบล้างบาปแล้วก็จะยกระดับขึ้นให้เนี่ยท่านบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าบะลายารอซูลุลลอฮ์บอกว่าเอาสิท่านนบีก็บอกว่าอิสบาฆุลวุฎูอะลัลมะการิฮวะกัสเราะตุลคุฏออิลัลมะซาญิดวันติซารุศศอลาบะอ์ดัศศอลาฟะดาลิกุมุรริบาฏท่านนบีได้บอกว่าให้ทำการอาบน้ำละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ให้เดินย่างก้าวมากๆในการเดินไปมัสยิดแล้วการรอละหมาดหลังจากที่ได้มีการละหมาดเพราะว่าละหมาดเรียบร้อยแล้วก็รอในการละหมาดต่อไปนะฟะดาลิกุมุรริบาฏอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยได้เข้าสู่สวรรค์อิหม่ามอันนะวะวีได้บอกว่าการอาบน้ำละหมาดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยคืออาบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องของอัรกานซิฟะคุณลักษณะของการละหมาดและส่วนอาลันมากาเรียเนี่ยคือแม้กระทั่งในตอนที่มีอากาศหนาวน้ำเย็นก็ให้เราทำการตั้งใจในการอาบน้ำละหมาดเพราะนั่นนี่คือหนึ่งในความประเสริฐของการละหมาดซึ่งมีความประเสริฐท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้อย่างเยอะแยะมากมายนะฮะเราเอาไว้เพียงแค่นี้ทีนี้มาดูว่าเรื่องของการอานละหมาดเนี่ยนะมีเงื่อนไขอย่างไรที่จะทำให้การละหมาดของเราเนี่ยใช้ได้1คือต้องเป็นมุสลิม2มีสติปัญญา3เราต้องมีการเนียดแล้วก็4เราจะต้องสิ่งที่จะมาห้ามจากการครบถ้วนสมบูรณ์ในการละหมาดจะต้องหยุดไปเช่นการมีประจำเดือนการมีเลือดหลังการคลอดบุตรประการที่5ก็คือต้องขจัดสิ่งที่ห้ามน้ำมันเข้าไปสู่ร่างกายของเราเนี่ยออกไปหมายความว่าถ้าหากว่าเรามีทาน้ำมันหรือว่าทาอะไรที่มันห้ามน้ำเนี่ยเราก็ล้างสิ่งนั้นออกไปก่อนประการที่6ก็คือการอันนี้สำหรับคนที่เป็นโรคคนที่ป่วยนะอย่างเช่นคนที่ผายลมเป็นประจำคนที่ฉี่เล็ดเป็นประจำนะคนนี้คือคนป่วยเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเงื่อนไขการละหมาดของเขาเนี่ยก็คือเข้าเวลาแล้วก็อาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดเลยนะแล้วก็ประการที่7ก็คือน้ำที่ทำการละหมาดเนี่ยต้องเป็นน้ำที่สะอาดสามารถเอามาทำการละหมาดได้นะทีนี้การละหมาดเนี่ยมีทั้งฟารดูแล้วก็มีทั้งซุนนะห์แล้วก็พอเวลาที่เราทำการอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีดุอาที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วก็ทำการอาบน้ำทำการละหมาดสองรอกอะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันตะวัดดออะนะฮวะวุดูอีฮาซาใครก็ตามละหมาดเหมือนกับการละหมาดของฉันอันนี้เนี่ยซุมมาศ็อลลารอกอะฮ์เตนต่อมาเขาก็ทำการละหมาดสองรอกอะฮ์ลายุฮัดดิซุฟีมานัฟซะฮูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินดัมบิแล้วในการละหมาดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการคิดถึงสิ่งอื่น
ท่านนบีได้บอกว่าเขาจะได้รับการอภัยโทษจากบาปที่ผ่านมาผลบุญยิ่งใหญ่นะพี่น้องแค่อ่านละหมาดเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําการละหมาดแล้วก็ละหมาด2รอกอะห์โดยที่มุ่งตรงสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่คิดถึงสิ่งนั้นไม่คิดถึงสิ่งนี้เขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปที่ผ่านๆมาพี่น้องเวลาที่เราได้ยินหะดีษถึงความประเสริฐของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยให้เราลองปฏิบัติถึงแม้จะครั้งนึงในชีวิตก็ตามครั้งเดียวก็ตามวันนี้เราได้ยินหะดีษความประเสริฐในเรื่องของการอ่านดุอาหลังละหมาดลองปฏิบัติครั้งเดียวก็ตามวันนี้เรารู้ว่าเราลองละหมาดซุนนะห์ดูว่าตั้งใจละหมาดแล้วก็มาละหมาดโดยมุ่งตรงสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการคิดถึงสิ่งอื่นใดแล้วหวังว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะอภัยโทษให้กับเราทีนี้มาดูวิธีการอ่านละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือ1ให้เรามีการตั้งใจเนียดเนียดเนี่ยตำแหน่งคือที่หัวใจเราไม่ต้องมากล่าวคำเนียดการเนียดเนี่ยไม่ต้องมีการกล่าวคำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยเปล่งวาจาเป็นคำเนียดออกมาแต่การเนียดเนี่ยเราตั้งใจไปทำการอ่านละหมาดเนี่ยเพราะอิบาดะห์ทุกอย่างจะใช้ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับการเนียดแสดงว่าถ้าเราบอกว่าการเนียดต้องมีการเปล่งวาจาออกมาเนี่ยแสดงว่าทุกความดีต้องเปล่งวาจาในการเนียดฉันตั้งใจในการถือหนังสือมาเรียนฉันตั้งใจในการคือทุกการอิบาดะห์ต้องมีการเปล่งวาจาเหรอไม่ใช่แต่เราตั้งใจในการละหมาดนั่นแหละคือการเนียดแล้วประการที่2คือการอ่านบิสมิลลาห์ก่อนที่เราจะเริ่มต้นในการละหมาดกับบิสมิลลาห์แล้วเราก็เริ่มในการล้างมือจนถึงข้อมือเนี่ย3ครั้งประการต่อมาคือมัดมอดะก็คือการบ้วนปากนะประการต่อมาคือการอิสตินชาคการสูดน้ำเข้าจมูกในนักวิชาการบางท่านบอกว่าสูดน้ำเข้าจมูกทางจมูกขวาแล้วก็สั่งน้ำออกทางด้านจมูกซ้ายซึ่งเราจะเห็นในปัจจุบันนี้ไหมพี่น้องบางคนรับอิสลามด้วยกับประเด็นนี้เลยนะด้วยการล้างจมูกเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นเยอะแยะมากมายว่าบรรดาหมอบรรดานักวิชาการแพทย์ต่างๆแนะนำเราว่าไม่ต้องไปกินยาอะไรมากมายเวลาเป็นหวัดแต่ให้ล้างจมูกแล้วเขาบอกว่าการกินยาเนี่ยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนะการกินยาเนี่ยมันจะไม่ส่งผลต่ออวัยวะภายในของเด็กๆเยอะแยะมากมายแต่ให้ทำการล้างจมูกให้เด็กก็คือการฉีดจมูกเราน่าจะรู้จักกันดีในการล้างจมูกเนี่ยแล้วก็เป็นการส่งเสริมปฏิบัติจนทุกวันนี้เนี่ยคนที่รู้ถึงอันตรายของยาเนี่ยนะจะไม่ค่อยให้เด็กกินยาแต่จะล้างจมูกเขาแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราในการล้างจมูก1400กว่าปีที่ไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการวิจัยไม่มีการอะไรทั้งนั้นแต่มาจากวะฮีที่มาจากร็อบบุลอาลามีนประการต่อมาก็คือให้เราทำการล้างหน้าซึ่งขอบเขตของมันเนี่ยก็คือตั้งแต่ตีนผมเนี่ยนะที่หน้าผากจนมาถึงคางแล้วก็ติ่งหูทั้งสองข้างเนี่ยซ้ายทั้งขวาเนี่ยทำการล้างหน้า3ครั้งประการต่อมาก็คือการล้างมือทั้งสองเริ่มด้วยข้างขวาไปจนถึงข้อศอกนะพร้อมกับการที่เรามีการแล้วมีการสางนิ้วมือเราด้วยนะประการต่อมาก็คือการเช็ดศีรษะนะเช็ดศีรษะไปข้างหลังแล้วก็มาข้างหน้าพร้อมกับการเช็ดหูของเรานะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการอธิบายกันในหลากหลายของบรรดานักวิชาการสาเหตุของความขัดแย้งคืออะไรครับก็คือในอายะห์อัลกุรอานในอัลกุรอานได้มีการบอกวัมซะฮูบิรูซิกุมให้ทำการเช็ดหัวนักวิชาการบางกลุ่มก็เลยบอกว่าสิ่งที่เป็นวาญิบคือการเช็ดหัวแต่พอเวลาที่บรรดานักวิชาการกลุ่มไปดูการปฏิบัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษพบว่าทุกครั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการเช็ดหัวเนี่ยท่านนบีก็จะเช็ดหัวแล้วก็ล้างหูไปในทีเดียวเลยเพราะตรงนี้คือปฏิบัติครั้งเดียวและประการต่อมาก็คือการล้างเท้าจนกระทั่งถึงตาตุ่มนะพร้อมกับการที่เราใช้มือของเราเนี่ยนะถูไปที่ตามในซอกนิ้วของเราด้วยนะมีหะดีษให้เราใช้นิ้วก้อยนะนิ้วก้อยในการสั่งแล้วก็ประการต่อมาก็คือหลังจากที่เราทำการละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราอ่านดุอาอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลอฮุมมะจอัลนีมินัตตาวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตะฏอฮิรีนอันนี้คือวิธีการอ่านละหมาดที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีหะดีษบางบท
บอกว่าตะวัดดออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรรตัยนมัรรตัยนท่านนบีได้อ่านละหมาด2ครั้ง2ครั้งบางบทบอกว่าตะวัดดออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะลาซันซะลาซะท่านนบีได้อ่านละหมาด3ครั้ง3ครั้งแปลว่าล้างอวัยวะเนี่ย3ครั้ง3ครั้งบางครั้งท่านนบีอ่านละหมาดล้าง2ครั้งบางครั้งตะวัดดออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัรตันมัรรท่านนบีอ่านละหมาดล้างครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องบางครั้งการอ่านละหมาดเนี่ยการล้างครั้งเดียวถือว่าใช้ได้แสดงว่าท่านนบีเคยปฏิบัติแบบนี้มาเพราะฉะนั้นในความเข้าใจในเรื่องราวศาสนาของเราเนี่ยบางครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีการปฏิบัติแสดงว่าคือบางทีเนี่ยพี่น้องดูนะว่าบางทีเราเดินทางไปด้วยกันเนี่ยหรือบางทีงานสู้เราอย่างเงี้ยงานโรงเรียนเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยบางคนก็ละหมาดเนี่ยกว่าจะอาบเสร็จได้เนี่ยรอกันจนละหมาดเสร็จไปยะมาอะห์นึงละเพราะฉะนั้นบางครั้งในบางเหตุการณ์เนี่ยเราเอาหะดีษพวกนี้เนี่ยเอามาใช้บ้างแล้วเราก็ปฏิบัติเพื่อที่เราปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นว่ามีคนรอของเรารอเรารอเราหลายคนเราเอาหะดีษท่านนบีตรงนี้นะหะดีษในซอฮีห์บุคอรีนะเอาหะดีษตรงนี้เนี่ยมาสู่การปฏิบัติว่าท่านนบีก็อาบน้ำละหมาดครั้งเดียวก็มีครั้งเดียวก็มี2ครั้งก็มีทีละ2ครั้งก็มีนะแต่นักวิชาการได้มีความเห็นตรงกันเลยว่า3ครั้งถือว่าอักมัลถือว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วท่านนบีปฏิบัติ3ครั้งบ่อยที่สุดเพราะเราเอาใจใส่การปฏิบัติ3ครั้งนอกจากเวลาที่มีเหตุการณ์หรือว่ามีคนที่มาร่วมกับเรานะในมารอในการละหมาดของเราในเนี่ยหลายคนนะทีนี้เรื่องการละหมาดน่าจะอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าเรามีการปฏิบัติกันอยู่แล้วเรามากระตุ้นกันในเรื่องการปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์และหวังในภาคผลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราทีนี้ประเด็นที่เป็นประเด็นหลักที่เราจะคุยกันในวันนี้ที่เราจะต้องมาพูดคุยกันเพื่อสร้างความมั่นใจก็คือการเช็ดถุงเท้าแน่นอนนะการเช็ดในรองเท้าคอฟเนี่ยเราเรียนรู้กันมายาวนานรู้กันมาอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นมีหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าท่านนบีได้ใช้ให้ทำการเช็ดรองเท้าคอฟเหมือนนี่หะดีษท่านมุกีรอบินชุอบะได้บอกว่าคุณตุมานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะฟารฉันได้เดินทางไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะฮวัยตุลิอันซิอะคุฟไฟแล้วฉันก็เวลาท่านนบีกำลังจะละหมาดฉันก็ก้มลงที่จะไปถอดรองเท้าคอฟให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าดะฮูมาฟะอินนีอัดคอลตุฮูมาตอฮิรอตัยนี่ท่านนบีก็เลยบอกว่าปล่อยมันเพราะว่าฉันได้ใส่รองเท้าคฟเนี่ยหรือถุงเท้าคฟเนี่ยโดยที่เท้าฉันเนี่ยสะอาดหมายความว่าท่านนบีอัมละหมาดแล้วก็ใส่รองเท้าคฟฟะมาซะฮะอะลัยฮิมาแล้วท่านนบีก็เช็ดไปที่เช็ดรองเท้าคฟเช็ดถุงเท้าคฟนี่อันอับดุลลาห์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาعن وعن سعيد عن سعيد بن أبي وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سح على الخفين ท่านซาบบินอบีวักกอสได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เช็ดบนรองเท้าคอฟอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คือชัดเจนอยู่แล้วนะในหลักฐานต่างๆแล้วท่านญะอ์ฟาร์บินอัมรบินอุมัยยะห์ได้บอกว่าอันนะอบาฮูอัคบะเราะฮูอันนะฮูรออันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัมซะฮูอะลัลคอฟฟัยนเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เช็ดไปที่รองเท้าคอฟและรองเท้าคอฟเป็นที่รู้กันนั่นคือรองเท้าหนังที่เป็นที่รู้จักกันนะเราน่าจะเคยเห็นกันดีอยู่ทีนี้ประเด็นที่เราจะมาคุยสร้างความมั่นใจกันในการปฏิบัตินั่นก็คือการเช็ดบนถุงเท้าพี่น้องสิ่งนี้ที่เรามาพูดคุยกันเนี่ยเพราะสิ่งนี้คือมันคืออิบาดะห์แล้วเวลาที่เราบอกว่าสิ่งนี้คืออิบาดะห์เนี่ยต้องการการสร้างความมั่นใจว่าในวันก่อนเนี่ยเราเคยได้ยินการเรียนการสอนกันมาเพียงแค่การเช็ดบนรองเท้าคอฟเวลาที่เราเดินทางเราไม่กล้าเช็ดถุงเท้าเพราะนั้นเราผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นอยู่ว่าการที่เราจะเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องการความมั่นใจอย่างมากเราเคยตลอดชีวิตเราไม่เคยเช็ดบนถุงเท้าเราเลยแต่อยู่มาวันหนึ่งแล้วจะเป็นวันที่เราจะเปลี่ยนมาเช็ดบนถุงเท้าในยามที่เราทำการเดินทางเนี่ยหรือตอนที่เราอยู่ที่บ้านวันเดียวเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากลำบากเหมือนการค้นคว้าในการละหมาดอย่างเงี้ย
บางคนเรียนรู้มาตลอดในเรื่องของซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยนะว่าบิสมิลลาห์เนี่ยเป็นหนึ่งในอายะห์ของซูเราะห์ฟาติฮะห์แต่พอเวลาเรียนรู้มาค้นคว้ามาปรากฏว่าบิสมิลลาห์ไม่ใช่อายะห์หนึ่งในซูเราะห์ฟาติฮะห์แต่พอเวลาที่เขาละหมาดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการยากเลยถ้าเขาจะอ่านฟาติฮะห์โดยที่ไม่อ่านบิสมิลลาห์ก่อนเพราะมันจะรู้สึกว่าชีวิตเขาทำอะไรมันขาดไปหน่อยจึงต้องการหลักฐานอย่างแน่วแน่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีบทบัญญัติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อนุมัติให้เราทำการปฏิบัติเพราะฉะนั้นประการแรกเลยนะที่เราจะคุยในถึงเรื่องของการเช็ดบนถุงเท้าเนี่ยนะว่าบรรดานักวิชาการยุมฮูรอุลามะบอกว่าอนุญาตให้เราทำการเช็ดบนถุงเท้าซึ่งตรงนี้เนี่ยคือมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีมัซฮับของฮัมบาลีมัซฮับซอฮิรียะและอบูยูซุฟที่เป็นศิษย์เอกของอิหม่ามอบูฮานีฟะและมุฮัมมัดบินฮัสซันทั้งสองคนเนี่ยนะเป็นศิษย์เอกของอิหม่ามอบูฮานีฟะแล้วก็ได้มีบางรายงานที่รายงานจากท่านอบูฮานีฟะว่าท่านเห็นด้วยกับการเช็ดบนถุงเท้าแล้วชาวซาลัฟก็ได้กล่าวแบบนี้และท่านเชคอับดุลอาซิซบินบาสมุฮัมมัดบินซอลาห์อิบนุอุซัยมีนก็บอกถึงในเรื่องของการเช็ดบนถุงเท้าซึ่งหลักฐานตรงนี้เนี่ยจากอาซารของหรือว่าการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็อิบนุฮัซมแล้วก็อิบนุกุดามะห์ได้บอกว่าตรงนี้เนี่ยมีอิจมาของบรรดาซอฮาบะห์ที่บ่งบอกให้รู้ว่าอนุญาตในการที่เราจะเช็ดบนถุงเท้าได้เพราะฉะนั้นการเช็ดบนถุงเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุมัติให้เราทำการปฏิบัติได้และมีการปฏิบัติมาตั้งแต่ในยุคของบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งการเช็ดบนถุงเท้าต้องไม่ใช่ถุงเท้าที่บางจนเกินเหตุคือบางจนไม่ได้มีการปกปิดเท้าของเราเพราะนั้นให้เราเข้าใจง่ายๆเลยคือแน่นอนนะบรรดานักวิชาการมีความขัดแย้งกันไปในหลายๆประเด็นแต่วันนี้ถ้าเรามาคุยกันในหลายความเห็นหลายๆทัศนะเนี่ยเราจะสับสนไม่เปล่าให้เราเข้าใจง่ายว่าถ้าเป็นถุงเท้าที่ปกปิดเท้าของเราอย่างชัดเจนไม่ได้ถุงเท้าที่มันบางๆที่มองไปแล้วเห็นเท้าของเราเลยเนี่ยถือว่าให้เราสามารถที่จะเช็ดได้และเป็นถุงเท้าที่ไม่ได้ขาดจนกระทั่งว่าขาดมีเห็นเท้าชัดเจนเนี่ยนะคือให้เราเข้าใจง่ายว่าถ้าถุงเท้าที่มันไม่ได้ขาดเนี่ยเราสามารถที่จะเช็ดได้เลยกฎเกณฑ์ในการเช็ดจะบนรองเท้าคอฟหรือบนถุงเท้าก็ตามเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันก็คือ1ก็คือตอนที่เราจะใส่รองเท้าคอฟใส่ถุงเท้าเข้าไปเนี่ยเราต้องใส่ไปโดยที่เรามีน้ำละหมาดประการที่2สำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางเนี่ยได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่คนที่เดินทางสามารถที่จะเช็ดได้3วันพี่น้องอะอัดดีนุยุสศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในที่ที่มีรายงานจากท่านอาอิชะห์เนี่ยอาอิชะห์ได้บอกว่ามักตีรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนัตนินอิลลาอิคตารออัยซะรฮุมาเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกให้เลือกสิ่งที่เป็นสิ่ง2สิ่งเนี่ยท่านนบีก็จะเลือกสิ่งที่มันง่ายที่สุดเพราะถามว่าในยามที่เราเดินทางการที่เราเช็ดบนถุงเท้าหรือว่าการที่เราถอดรองเท้าออกมาเนี่ยเอามาล้างเนี่ยถามว่าอันไหนที่มันจะง่ายกว่าโดยเฉพาะเวลาที่เราเดินทางไปในพื้นที่ที่มีทั้งคนต่างศาสนิกมีทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วการที่เราจะล้างเท้าบางทีสถานที่ในการล้างเท้าเนี่ยไม่ต้องทำสมมติว่าเราเตรียมตัวตั้งแต่เราออกไปเลยอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วเวลาที่เราต้องการจะละหมาดเราก็ทำการเช็ดบนถุงเท้านั่นแหละประเด็นหนึ่งนะที่มีหะดีษจากท่านอาลีบินอบีฏอลิบพี่น้องเวลาเราเช็ดบนถุงเท้าครบเนี่ยเราเช็ดบนไหนฮะเช็ดด้านบนนะเอามือเนี่ยจับเช็ดเราอาจจะสองมือเลยก็ได้เวลาที่เราล้างเท้าเนี่ยสองมือลูบไปบนถุงเท้าจบสองมือล้างมีน้ำเนี่ยนะล้างแล้วก็เช็ดหรือว่าเช็ดทีละข้างก็ได้มือขวาเช็ดข้างขวาแล้วก็เอาไปเช็ดข้างซ้ายท่านอาลีบินอบีฏอลิบได้บอกว่าเลากานัดดีนบิรรอถ้าหากว่าเรื่องศาสนาเนี่ย
ป็นเรื่องที่ใช้สติปัญญาคิดกันเอานะละกานันมัสฟีอัสฟัลิลคอฟเอาลามินอะอลาท่านอาลีได้บอกว่าถ้าศาสนาใช้สติปัญญาในการคิดกันเอาเองเนี่ยการเช็ดถุงเท้าเช็ดรองเท้าคอฟเนี่ยควรจะต้องเช็ดข้างล่างมากกว่าข้างบนซะอีกใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะที่เปื้อนคือเราใช้ข้างล่างเดินหรือข้างบนเดินข้างล่างเดินแต่เวลาเช็ดท่านนบีใช้เราเช็ดข้างบนแสดงว่าการเช็ดเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามทำตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเราคิดเอาเองเนี่ยเราคงจะคิดว่าเราควรจะเช็ดใต้เท้าของเรามากกว่าเช็ดข้างบนด้วยซ้ำไปเพราะนั้นนี่คือบทบัญญัติบรรดานักวิชาการได้บอกเราว่าการเช็ดบนรองเท้าคอฟหรือบนถุงเท้าเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าการที่เราจะถอดมันออกมาแล้วเราก็ล้างหมายความว่านักวิชาการมีการพูดคุยกันว่าถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าคอฟหรือว่าเราใส่ถุงเท้าเนี่ยเราจะถอดออกมาแล้วล้างประเสริฐกว่าหรือว่าเราจะเช็ดไปบนรองเท้าเช็ดไปบนถุงเท้าแล้วก็บนรองเท้าคอฟเลยเนี่ยอันไหนจะมีความประเสริฐกว่าเมื่อถับฮานาบิลาแล้วก็อบูฮันบาดุลฮานาฟียะแล้วก็ชาวซาลาฟอิบนุมุนซิรอิบนุตัยมียะห์อิบนุกอยยิมชังกะฮ์อิบนุบาซอิบนุอุซัยมีนได้เห็นว่าการเช็ดบนรองเท้าคอฟประเสริฐกว่าการที่เราจะถอดออกมาแล้วก็เอามาล้างหลายๆคนพอเวลาที่จะเช็ดเนี่ยมีความคิดว่าล้างดีกว่าเหมือนกันเวลาที่เราละหมาดเดินทางเวลาที่เราเดินทางท่านนบีส่งเสริมเราในการละหมาดเดินทางอัลเลาะห์ตะอาลาให้รุกซอเราในการที่ให้เราสามารถละหมาดย่อได้ละหมาดรวมได้บางคนบอกว่าฉันไม่ย่อไม่รวมละหมาดเต็มดีกว่าเราไหวทำไมต้องละหมาดย่อทำไมต้องละหมาดรวมเรายังมีแรงเราพักแล้วเราได้แล้วแต่การละหมาดตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะอะไรแต่เราปฏิบัติตามแบบอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีได้บอกว่าอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นจงรับสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เป็นข้อผ่อนผันกับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่มีสิ่งที่ง่ายในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยหรือว่าในการอิบาดะห์ของเราเนี่ยเรานำสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความง่ายดายในการปฏิบัตินะเพราะว่าหลักฐานที่ผมบอกให้เรารู้ว่าการเช็ดเนี่ยประเสริฐกว่าการถอดรองเท้าถอดรองเท้าครบแล้วก็เอามาล้างนี่ก็คือหะดีษอุรวะบินมุกีรอที่บอกว่าท่านมุกีรอเนี่ยได้บอกว่ากุนตุมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีซะฟัรมุกีรอได้บอกว่าฉันได้เดินทางกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะฮะวัยตุลิอันซิอะคุฟไฟแล้วฉันก็กำลังจะก้มลงไปถอดรองเท้าให้กับท่านนบีถอดรองเท้าครบถอดรองเท้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าดะฮูมาฟะอินนีอะดะคัลตุฮูมาตอฮิรอตัยนีบอกว่าไม่ต้องถอดเพราะว่าฉันใส่รองเท้าคอฟมาเนี่ยในตอนที่ฉันอาบน้ำละหมาดแล้วฟะมาซะฮาอะไรฮิมาแล้วท่านนบีก็เช็ดบนรองเท้าคอฟอันนั้นเพราะนั้นเวลาที่เราออกเดินทางและเรามีการเตรียมตัวบ่งบอกให้เรารู้ว่าความตั้งใจของเราในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรามีความตั้งใจในการทำอิบาดะห์ทีนี้เวลาที่เราจะเดินทางไปไหนเนี่ยการละหมาดของเราก็เป็นเรื่องง่ายการละหมาดของเราก็เป็นเรื่องง่ายเราไม่ต้องไปหาเราเข้าไปในปั๊มเนี่ยเราละหมาดได้เลยบางทีเข้าไปในปั๊มเราหาที่ล้างเท้าไม่ได้เอาละหมาดได้เลยที่ล้างหน้าแล้วเวลาถึงเท้าเราก็เช็ดเท้าเราไม่ต้องยกเท้าขึ้นมาล้างขึ้นมาถูมาอะไรนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราไว้นะครับถึงเรื่องของการอาบน้ำละหมาดของเราและเรื่องของการเช็ดบนถุงเท้าเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อปฏิบัติเพราะว่าทำตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและสิ่งที่เป็นสิ่งท่านนบีได้สอนบรรดาซอฮาบะห์อยู่เสมอเวลาท่านนบีส่งบรรดาซอฮาบะห์ไปสอนผู้คนนะท่านนบีจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ายัสซิรูวะลาตุอัสซิรูพวกเจ้าจงสอนกันง่ายๆนะอย่าสอนกันให้ยากวะบัชชิรูวะลาตุนัฟฟิรูแล้วก็จงไปแจ้งข่าวดีกับเขานะอย่าไปพูดให้เขาทิ้งอิสลามหลายๆคนพอเวลาคุยเรื่องอิสลามเนี่ยยากไปหมดเลยทำให้คนเนี่ยไม่อยากจะกลับเข้ามาเรียนรู้หลายๆคนพอเวลาที่มีการสอนเรื่องอิสลามเนี่ยพยายามที่จะบอกให้คนว่าต้องทำแบบนั้นให้ได้ต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเห็นว่าท่านนบีเนี่ยมีแต่ข้อผ่อนผันมาให้กับเรามีความง่ายดายมาให้กับเราและเราเห็นว่าบางครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดคุยกับบรรดาซอฮาบะห์นะสอนแต่เรื่องที่ให้เขาได้รับความง่ายดาย
ท่านนบีไม่ได้บอกกับทุกคนว่าคุณต้องละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนคุณต้องถือศีลอดคุณต้องอะไรแต่ท่านนบีจะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นซอฮาบะห์ท่านนบีรู้จักว่าเขามีความเข้มแข็งเรื่องอิบาดะห์อับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยท่านนบีบอกกับเขาว่าคุณยังคงเป็นคนที่อยู่บนความดีงามอยู่ตราบใดที่ละหมาดตะฮัจญุดอบูฮุไรเราะห์บอกว่าเอาซอนีคอลีดีมิสลาเพื่อนของฉันเนี่ยหรือว่าท่านนบีเนี่ยได้เตือนฉันด้วยกัน3สิ่งด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือให้ละหมาดวิเตสก่อนนอนให้ละหมาดดุฮานั่นคืออบูฮุไรเราะห์แต่ซอฮาบะห์บางคนมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีตอบแบบง่ายๆเลยถามท่านนบีว่าอิซาศ็อลลัยตุลมักตูบะถ้าฉันละหมาดครบ5เวลาวะซุมตุรอมฎอนแล้วฉันถือศีลอดครบในรอมฎอนวะอะห์ลันตุลฮาลาลวะฮัรรอมตุลฮารอมแล้วฉันทำในสิ่งที่เป็นของฮาลาลแล้วฉันก็ยับยั้งในสิ่งที่เป็นของฮารอมถามท่านนบีว่าอะอัดคูลุลญันนะห์ถามว่าฉันจะได้เข้าสวรรค์มั้ยท่านนบีตอบสั้นๆคำเดียวนะอัมได้เข้าง่ายๆ4ข้อพี่น้องเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาที่เรามองดูว่ากฎเกณฑ์ของอิสลามมันเยอะแยะมากมายเราไม่สามารถทำได้เราอะไรดูซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้บอกเขาละหมาดได้ครบ5เวลานะถือศีลอดเดือนรอมฎอนนะแล้วก็ทำอะไรที่เป็นของฮาลาลมั่นใจว่าฮาลาลทำอะไรที่มันฮารอมเรายับยั้งอย่าไปทำมันแล้วท่านนบีได้บอกว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์เวลาที่เราไปสอนคนนี่เหมือนกันเวลาใครก็ตามที่ยังอีหม่านเขายังเพิ่งรับอิสลามมาใหม่ๆหรือว่าเพิ่งจะเริ่มตอบัตโตมาใหม่ๆพอเขาละหมาดครบ5เวลาแล้วค่อยๆมีการขยับในเรื่องการปฏิบัติขึ้นไปเพราะนั้นในบทเรียนของเราในวันนี้ก็เหมือนกันนะในเรื่องการปฏิบัติเวลาที่เราพบสิ่งที่มันมีความง่ายดายเนี่ยเรานำประสบการณ์ปฏิบัติแล้วให้คนเขาเห็นการปฏิบัติของเราว่าอิสลามเนี่ยมีแต่การสร้างความง่ายดายมีแต่ข้อผ่อนปลนมีแต่การสร้างความเรียบง่ายในการดำเนินชีวิตของเรานะครับก็คงจะใช้เวลาไว้แต่เป็นเท่านี้นะเผื่อใครมีข้อสงสัยมีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันหรือว่าใครมีอะไรจะแนะนำก็ยินดีนะครับครับผมครับเชิญครับเผื่อใครมีข้อสักถามมีอะไรนะครับคือถ้าไม่มีใครถามอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าผมนี่สอนดีมากเลยสอนเข้าใจง่ายมากครับผมเชิญครับครับก็ลองตาละอาลัมนะว่าถ้าเราใช้สองมือเนี่ยก็เช็ดไอ้นี่ถ้าเราเช็ดมือเดียวเนี่ยเช็ดข้างขวาที่ผมปฏิบัตินะแล้วเราก็ล้างมือไปทีแล้วเราก็เอามาเช็ดเพราะเราอาลัมนะแต่อย่างที่เราพูดคุยกันไปแล้วว่าเรื่องการปฏิบัตินี่เนี่ยเป็นเรื่องที่คืออาจจะต้องการการกระตุ้นกันบ้างในบางครั้งนะซึ่งผมชื่นชมอิหม่ามและบรรดากรรมการนะว่าเราเลือกหัวข้อมาให้เราได้มาพูดคุยกันในสิ่งที่เราปฏิบัติวันนี้ที่ผมบอกกับทีมงานเราว่าทีแรกผมจะพาเชคไฮซัมมานั่งคุยด้วยแต่คิดว่าเดี๋ยวเวลาเขามามันจะไม่เหมาะกับสภาพพวกเรานะเดี๋ยวเขาจะคุยนะเชคไฮซัมเนี่ยนะเวลาเขาไปสอนที่ไหนเนี่ยไปสอนที่ศูนย์กลางนะบรรยายศูนย์กลางนะสอนคนละหมาดผมฟังแล้วทึ่งมากและสิ่งหนึ่งที่เขาได้ไปคุยกับไปกระบี่ไปที่เกาะกำเขาบอกไปที่เกาะกำเนี่ยที่ยาเสพติดใช่ไหมเราน่าจะรู้จักกันดีมีมุสลิมประมาณ1,000 กว่าคนแล้วก็มีคนที่เป็นมุสลิม200 คนเขาบอกว่าเขาสอนมุสลิมก็สอนแบบดำแล้วเขาขอไปคุยกับคนที่เป็นมุสลิมเขาบอกไงได้ไหมเขาบอกว่าพวกคุณเนี่ยลองยาเสพติดกันมาเยอะนะวันนี้คุณมาลองอิสลามกันสิแล้วเวลาที่เขาชวนบอกว่ามาลองอิสลามมาลองกล่าวกันมาชาฮาดาสิรู้ไหมว่าเขาบอกว่ามีอยู่100 กว่าคนกล่าวกะลิมะชาฮาดาในตอนนั้นแล้วมีคนที่ปฏิเสธชัดเจนเลยนะมีไม่ถึง10 คนอันนี้เป็นคือเป็นหนึ่งในวิธีการที่บางทีเรามองข้ามนะว่าวิธีการง่ายๆแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มในการปฏิบัติอะไรนะผมยังบอกกับเชคเลยว่าคุณมาเมืองไทยเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยได้ว่าคนรับอิสลาม100 กว่าคนนะผมอยู่มาเป็น40 ปีแล้วเนี่ยนะยังได้ว่าคนได้ไม่กี่คนคนที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ในต่อหน้าเราเนี่ยมียังไม่ถึง5 คนเลยซึ่งผมว่าเราต้องทำงานกันให้มากขึ้นต้องขยันในการดะอวะห์กันให้มากขึ้น
ถ้าไม่มีอะไรก็คงจะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ขอต่อด้วยอาต่อรับสุภาโนตารานะว่าให้เราได้เรียนรู้กันแล้วก็นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ขอให้รับสุภาโนตาราให้เราได้รับความถูกต้องในการที่เราได้ทำการเรียนรู้กันแล้วก็ขอให้เราได้รับสวงสวรรค์ดังที่เราได้เรียนรู้จากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผ่านมานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์